เลี้ยงทาดาผู้นี้เป็นใครกันพ่อเลี้ยงทาดาเป็นนักธุรกิจใหญ่โตของที่นี่ทำธุรกิจที่ดินจนร่ำรวยแล้วเปิดสถานบันเทิงใหญ่โตเป็นคนใจบุญสุนทานบริจาคการกุศลทีละหลายสิบล้านอย่างนั้นหรือแต่ตอนที่ข้าเจอมันข้ากลับรู้สึกได้ถึงความมืดในจิตใจก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเขาว่ากันว่าพ่อเลี้ยงทาดาเปิดธุรกิจมืดอยู่หลายอย่างผมว่าที่เขาจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้านางเพราะว่าหลงเสน่ห์เจ้าแสงล่ามากกว่าเจ้านางถ้าเจ้าตัดสินใจไปงานนี้เจ้ายิ่งต้องห่างคุ้มออกไปอีกอำนาจของเจ้าก็จะยิ่งลดลงจะเป็นไรไปในเมื่อข้าเลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้สุขได้รักเที่ยงมนุษย์สายตาของเจ้าที่มองข้าหมายความเช่นใดผมชื่นชมเจ้านางผมยกย่องเจ้านางนี่ก็ผิดด้วยหรือแต่เจ้าเป็นเหลนของเหลนข้าจะทำเช่นนี้อีกแต่เจ้านางแต่ตอนนี้เจ้านางเป็นเจ้าน้องของผมเจ้าไปเถิดเจ้าต้องไปเตรียมตัวสำหรับคืนนี้ข้าเองก็ต้องไปเตรียมตัวเช่นกัน